I want to go to 7-Eleven. Yeah. Do you need the restroom first? No, I'm not sleepy yet. Hey, restroom ที่แปลว่าห้องน้ำไม่ใช่ restroom ห้องพักนะคะทุกคน I would like to have some ice cream. Who say? I would have. This road is so narrow, so the car cannot garden. Hey, garden. Garden แปลว่าสวนไงเอาไหมเป็นคนหนึ่งที่เรียนภาษาอังกฤษเยอะที่สุดในบ้านเลยนะคะทั้งเคยอยู่อินเตอร์มาด้วยเนาะวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนพูดภาษาอังกฤษกันค่ะแต่ก่อนจะไปต้องการผู้ช่วยไหมฮะผู้ช่วยครูนี่เดี๋ยวเราจะเทสได้ดูว่าเดี๋ยวจะครูไม่เชื่อว่าเก่งไม่เก่งนะพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะเริ่มได้สีเหลือง yellow นี่มะม่วง mango ไปเช็ค sugar รถกระบะ wigo อีนี่อีโง่โอ้ยใช่แหมเอางี้เดี๋ยวมามีคำถามว่าอะไรที่มันแบบสำคัญในภาษาอังกฤษนอกจากแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ที่สำคัญมากๆนะคะอีกอย่างที่สำคัญสุดๆไปเลยเนี่ยก็คือการออกเสียงการออกเสียงผิดนิดหน่อยอ่ะมันสามารถเปลี่ยนความหมายคำได้เลยนะคะอยากเรียนแล้วอ่ะได้งั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะเย้เนี่ยแกรมช่วยสอนน้องแกรมพูดภาษาอังกฤษหน่อยน้องแกรมบอกมาว่าน้องแกรมอยากพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับใช่งั้นดีเลยเกดอะมีแอปพลิเคชันดีๆมาสอนน้องด้วยนะเหรออ่ะแล้วต้องสอนยังไงอะก็คือว่าตอนแรกอะเกดอะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเหมือนกันใช่ไหมเกดก็เลยไปแบบเปิดหาใน YouTube ดูแล้วทีนี้เกดก็เจอครูหลายคนมากเลยใช้แอปนี้นะคะชื่อว่าเอลซ่าสปีกนั่นเองอะไรนะอะไรเอลซ่าอันนาเลติโกอย่างเงี้ยหรอมันคือเอลซ่าสปีกนะคะเป็นแอปสอนภาษาอังกฤษซึ่งเกดรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะส่วนตัวที่เกดใช้อะโอเคถ้าอย่างนั้นอะเรามาเริ่มเลยดีไหมครับเอาไหมแอปนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งติดท็อป5ของโลกเลยและตัวแอปของเขาเนี่ยสามารถเลือกภาษาไทยได้ด้วยนะฟังก์ชันต่างๆของแอปก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยดีมากๆเมื่อใช้แอปครั้งแรกเขาจะมีบททดสอบการพูดภาษาอังกฤษก่อนซึ่งแอปจะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนตามผลทดสอบเลยแล้วเขาก็ยังจะมีเกมให้เรานะคะเข้าไปสามารถสื่อสารตอบโต้คุยกับ AI ได้เลยเนาะก็เหมือนสื่อสารกับคนจริงๆเลยค่ะเรามาอย่างไรคะก็จะเข้าไปที่บทสนทนานะคะแล้วเราก็กดเริ่มเลยค่ะนี่ค่ะตามที่เขาให้กลับมาก็คืออาจจะช่วงแรกไม่ต้องคิดเองใช่ไหมใช่ค่ะพูดโอเคอันไหนมาลองดูสิ Wow I was about to suggest the same things Where are you thinking of going 76% พอได้อยู่สุดยอดเลยค่ะแต่ก็ยังมีสีแบบสีส้มสีแดงที่แบบต้องฝึกปรืออีกเยอะนะคะ Well, what's the weather forecast? The plan likely depends on the weather. I checked it in this morning. It's going to be sunny and hot. We should go to the beach. นี่86รับส่งเธอยังอินเตอร์ฉันไม่เสียดายเงินแล้วค่ะพอเรากดไปที่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะบอกหมดเลยว่าการออกเสียงของเราเป็นยังไงน้ำเสียงดีไหมราบรื่นไหมนะคะส่วนตรงไหนที่เราพูดผิดนะคะเราก็สามารถกดดูได้เลยว่ามันเป็นยังไงควรจะต้องออกเสียงยังไงฝึกได้ใช่ไหมถูกต้องนี่เขาก็จะมีเป็น voice ให้เรามันบอกได้ขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมคะทุกคนก็คือว่าเวลาเราพูดผิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องอายด้วยนะคะเพราะว่าเราคุยกับ AI ใช่ไหมแล้วแถมมันมีฟีดแบ็กแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะโอ้โหดีไหมครับแกนฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยสำหรับมาม่ากับแกนเนี่ยน่าจะชอบนะคะก็คือเป็นพจนานุกรมหรือ Dictionary นั่นเองนะคะแล้วกดติ๊กงั้นเลยถูกต้องแต่ว่ามันพิเศษที่ว่ามันสามารถทั้งพิมพ์ก็ได้หรือจะพูดใส่ก็ได้แถบอีกอย่างนะคะคือสแกนรูปนั่นเองก็คือแบบเกดจะมาทำให้ดูนะคะอ่ะสมมติว่าเราอยากจะพิมพ์อยากรู้คำนี้อ่ะเขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็สามารถพูดตามได้ด้วยนะApricot อย่างนี้เลยนะคะแถมจะมีแบบว่าความหมายขึ้นให้ด้วยมาใหญ่ต่อไปเรามาเริ่มพูดกันดีกว่านะคะFish นี่เข
ขาพูดใส่ไหมนะคะ AI เขาก็จะขึ้นให้เลยว่าแบบเราพูดคำอะไรมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดการให้นะคะต่อไปคือสแกนภาพนะคะมีของอะไรอยากจะสแกนไหมดีค่ะแล้วก็จะกดที่คาเมรานะคะแล้วก็ถ่ายรูปสิ่งที่เราอยากจะรู้ได้เลยฟึบแล้วก็เรียบร้อยนะคะเขาจะขึ้นมาให้ทีละคำเลยเฮ้ยเดี๋ยวคือมันขึ้นมาแบบหมดเลยหมดเลยสมมติว่าอยากจะรู้คำนี้ใช่ไหมคือเขาก็จะบอกเนี่ยมาว่าคนต้องออกเสียงยากเพราะว่าคัลเลอร์ยังเติมอีดีอีกอะคัลเลอร92%น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะหนูค่ะใครที่สนใจอยากจะใช้แอปนี้นะคะสามารถอัปเกรดเป็นเอลซ่าโปรได้นะมานี่มาเดี๋ยวกิ๊กจะทำให้นะคะที่เราต้องมีเอลซ่าโปรติดไว้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมหนูอะไรคะเพราะว่าเราจะสามารถใช้ได้ทุกฟีเจอร์ของ AI เลยนะคะสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เกดมีโปรโมชั่นมาบอกเพียงแค่ใส่โค้ดคิดชา YCCHA นะคะลดไปเลย 82% สำหรับเอลซ่าโปรตลอดชีพเหลือเพียง 2,744 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะสมัครรายปีนะคะเขาก็ลดไปเลยค่ะ 47% นะคะเหลือเพียงแค่ 1,319 บาทเท่านั้นเองอย่าลืมกรอกโค้ดคิดชากันนะคะ Where do you want to go then? Where do you want to go?7-Eleven. I want to go to 7-Eleven. Yeah. ไม่เป็นไรเก่งมากเลยGuy, do you need the restroom first? No, I must pee pee. เอ้ย Restroom ที่แปลว่าห้องน้ำไม่ใช่ restroom ห้องพักนะคะทุกคนตลกไว้ Guy มั่วจริงๆเลยไม่Oh, this road is so narrow, so the car cannot garden. เอ้ย garden garden แปลว่าสวนไงอ้าวไม่ใช่สวนแบบนี้เหรอฮะไม่ใช่สวนแบบนี้สิ We are now arrived at convenience store. No, this is 7-Eleven. No, 7-Eleven is convenience store. Let's go inside. Repeat, convenience store. Convenience store. Yay.I want to buy tissue. No, this is for napkin. Oh, napkin. Yeah. I want to buy แปรง color tooth. Not สีแบบนี้สิ color สีแปรงสีฟันตลกเขาเรียกว่า toothbrush. The correct way to say is jelly. Jelly. Jelly.พูดถูกต้องคือเจลลี่นะคะเจลลี่อืม Grace I want to buy mama The correct way to say is instant noodles instant noodles yeah อีก2อย่างนะคะที่คนไทยชอบใช้ผิดนั่นเองนะคะก็คือ water fish ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือ fish sauce นั่นเองเนาะส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ tomato sauce นะคะแต่ว่ามันคือ tomato ketchup นะคะLet's eat ice cream อันนี้นะคะคำว่า eat เนี่ยมันก็อาจจะแปลว่ากินก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันจะแข็งไปหน่อยเพราะฉะนั้นนะให้เปลี่ยนเป็น have นะคะก็คือ I would like to have some ice cream พูดสิ I would have I would like to have ice cream I would like to have some ice cream โอเคเก่งมากคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย